การพนันครับในพื้นที่ของสน.พระโขนงคุณผู้ชมคุณนัทเป็นคลิปเลยที่ตำรวจเข้าไปทลายโต๊ะบอลใหญ่ที่พระโขนงนั่งกันเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วท้ายที่สุดมีคำสั่งย้ายตำรวจในพื้นที่ด้วยครับก็โดนไปเนี่ย5เสือที่พื้นที่สน.พระโขนงนะครับเป็นคำสั่งมาจากพลตำรวจตรีสมประสงค์เย็นท้วมครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล5นะฮะก็บอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง5เสือของสน.พระโขนงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มอบหมายให้พันตำรวจเอกจักรจิตธรรมรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนนะครับและระหว่างการสืบสวนก็ให้ย้ายนายตำรวจทั้ง5ท่านเนี่ยนะฮะเข้ามาอยู่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล5ก่อนมีพันตำรวจโทวิทูลขุนบุญจันทร์รองผู้กำกับการปราบปรามสน.พระโขนงพันตำรวจตีสันเพชรจิระอัครรากุลสารวัตรปราบปรามสน.พระโขนงแล้วก็ร้อยตำรวจเอกจักรเรศอุปถัมภ์รองสารวัตรสอบสวนของสน.พระโขนงนะฮะอันนี้คือที่โดนย้ายไปส่วนอีก2คนที่เป็น5เสือของสน.พระโขนงเหมือนกันแต่ว่าให้อยู่ตำแหน่งเดิมก่อนเพราะว่าคนหนึ่งลาพักร้อนอีกคนหนึ่งตอนที่ทางเจ้าที่เข้าไปจับกุมบ่อนแห่งนี้ปรากฏว่าไปอบรมที่พัทยานะฮะสองท่านก็คือพันตำรวจเอกชนินวชิระปานีกูลผู้กำกับการสน.พระโขนงท่านนี้ลาพักร้อนอยู่นะฮะอีกท่านหนึ่งคือพันตำรวจโทนัทพิพัฒน์สวัสดิ์รองผู้กำกับการสอบสวนสน.พระโขนงนะฮะเพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปทลายบ่อนเนี่ยท่านนี้ไปอบรมอยู่ที่พัทยาก็ยังให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สน.พระโขนงตามเดิมไปก่อนนะครับครับนอกจากนี้มีคำสั่งให้พันตำรวจโทสมสิทธิ์สันทัศนโชคสารวัตรปราบปรามสน.พระโขนงปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนขออภัยครับรักษาการแทนรองผู้กำกับปราบปรามสน.พระโขนงด้วยครับพลตำรวจตรีสมประสงค์บอกว่ายังไม่เห็นรายชื่อตำรวจ7นายที่มีข่าวแล้วก็ปรากฏทั้งชื่อทั้งเบอร์โทรศัพท์ระบุจำนวนเงินด้วยนะครับว่าใครรับจากบ่อนนี้เท่าไหร่เพราะว่าคนที่เก็บรายชื่อนี้เป็นทหารอยู่ที่ทหารฮะท้ายที่สุดต้องขอประสานงานไปเพื่อที่จะมาตรวจสอบต่อไปนะครับ